กับเบสขอเสียงปรบมือให้พี่หนุ่ยนะครับสวัสดีครับก็ชื่อสมเกียรตินะครับก็หัวข้อวันนี้เขาเรียกว่าพื้นฐานแบบจมดินเลยนะครับครับใครเป็นการแนะนำหลักเป็นการแนะนำหลักอย่าเรียกว่าใช้เวิร์ดเทสนะครับเป็นแค่อะไรนะเรามันมาใช้ยังไงบ้างโดยที่ผมจะเล่าหลักๆก็จะเป็นเรื่องของการนำมาใช้ที่เขียนบอกตัวเองนี่แหละว่าถามว่าใช้กี่เปอร์เซ็นต์นะน่าจะมา 0.01% นะแต่มาดูว่าผมเจอปัญหาอะไรบ้างนะครับแล้วแก้ยังไงนะครับซึ่งถามว่าเยอะไหมไม่เยอะนะครับนะก็อันนี้ไม่มีอะไรซ้ำอะไรหรอกก็แอปเตะได้นะครับสังเกตนะครับสังเกตไปถึงเลยนะในกลุ่มนะก็เขียนบล็อกมีอยู่นะครับก็คือสังเกตดอกซีซีนะครับเผื่อใครเคยอ่านบ้างนะมาดูคร่าวๆก่อนนะตัวเทสนิดเดียวนะครับแนะนำตัวเยอะนะครับโอเคก็มาเริ่มกันนะครับอันนี้นี่ผมไม่เห็นนะครับถ้าใครใช้เปิดเทสมาก็จะบอกว่าเที่ยงเลยนะครับเที่ยงแน่นอนนะเพราะอะไรครับใช้ตีมอะไรครับตีมอะไรครับใช่ป่ะโอเคนะครับจบนะครับโอเคนะครับผมใช้ตีนี้นะครับนะฮะโคตรคลีนนะฮะไม่มีอะไรเลยนะครับนะอย่างแรกนะครับนะอันนี้สเต็ปก็ไม่มีอะไรนะก็มีคนอ่านบ้างนะครับตอนนี้ก็ประมาณ2,000นะครับประชาชนนะไม่มีอะไรก็อ่ะผมไม่อย่างที่บอกนะครับใครเคยใช้ XP บ้างอ่ะตอนนี้มันเข้าไม่ได้ใช่ป่ะนะโอเคนะโอเคนะจะอันนี้บอกอายุเนาะใครเคยที่2ใครเคยเข้าอ่ะนะบอกอายุมากนะครับใช่ป่ะนะครับนาริสานี่คืออะไรนะเป็นชื่อใครสักคนพี่คนนึงใช่ป่ะนะครับก็2เว็บนี้ได้น่าจะล้มหายตายจากไปจากโลกนี้แล้วนะครับนะทั้ง2คำนะครับก็ XP ผมใช้ชื่อสมเกียรตินะเขียนนิดเดียวเขียนเป็นหลักสิบหลักร้อยนะส่วนนาริสานะผมใช้ชื่อว่าอาปัดนะครับก็สนุกดีนะสองเว็บนี้นะเป็นเว็บที่อย่างที่บอกเมื่อกี้คนยกมือแล้วผมว่า30อัพแน่นอนนะ30-35แน่นอนนะครับบางคนก็40แน่นอนนะครับโอเคนะแล้วสุดท้ายก็มาเขียนที่สมเกียรติ .cc แล้วกันนะครับนะข้ามร่องแสดงอีกนะนะสังเกตเขียนที่ไหนนี่คือที่นั่นล่มหมดนะก็คือพังหมดนะนะไม่เกี่ยวกับจะเข้ามาอ่านเยอะนะไม่ใช่นะเขาเลิกทำนะโอเคผมให้ดูอันนี้สแตทนิดนึงนะครับผมเขียนราดีซีมาตั้งแต่ปี2014ต้องเขียนนะครับนะครับ1,164คือจำนวนบอกจากวันนั้นจนถึงวันนี้นะครับก็พยายามที่เขียนเป้าหมายคือผมพยายามเขียนทุกวันนะครับเป้าหมายเพื่อบอกว่าวันนี้เราเรียนรู้อะไรบ้าง1บล็อกแต่ละวันคือเราได้เรียนรู้อะไรถ้าไม่เขียนแสดงว่าเราไม่ได้เรียนรู้นะครับนะ0คือจำนวนบล็อกที่ดราฟต์ทีนี้ใครเขียนบล็อกเนี่ยเขียนคอนเทนต์มีดราฟต์เท่าไหร่ครับดราฟต์บล็อกที่ดราฟต์อ่ะ3ปีไม่บล็อกอีกนับไม่ถ้วนใช่ไหมผมแนะนำคือถ้ามีดราฟต์ที่1นะครับมันจะมีดราฟต์ที่2มีดราฟต์ที่2มันจะมีดราฟต์ที่3 4 5 6คุณไม่เคยพลาดผิดเลยดังนั้นรูนะครับนี่คือกฎของการเขียนบล็อกคือมีดราฟได้แค่ดราฟเดียวนะครับนะเราก็ปิดหน่อยไปนะอย่างผมไม่มีดราฟผมเขียนแล้วพับปิดนะครับนะนั่นคือรูที่เกิดขึ้นโอเคนะไม่มีอะไรเนาะแค่มาเริ่มนะโอเคห้องอื่นนะพูดไม่นานนะผมก็พูดไม่นานนะเพราะว่าจะให้เวลากับอะไรนะจะชักต่อไปครับนะครับแกมาดูครับว่าเวิร์ดเพจที่ผมใช้นะอย่างที่บอกผมใช้อะไรที่เบสิกมากๆนะปัญหาของคนเริ่มต้นของเวิร์ดเพจคือนะไม่ปั๊บอินเยอะนะผมเรียกว่าพาดอกออฟชอยส์นะครับนะถามว่าวันนี้ผมใช้ทั้งหมดหรอผมใช้หมดแล้วจบหมดนะผมก็ไม่เข้าใจว่าผมจะใช้ทำไมคือติดตั้งปุ๊บอย่างแรกเลยกูจะลงปั๊บอินอะไรดีใช่ป่ะมันก็จะมีบรรดาอะไรท็อปเลยนะท็อป10ใช่ป่ะท็อป20นะไม่รู้อ่ะถ้าทำอีคอมเมิร์ซทำอะไรนะมันจะมีท็อปใช่ไหมใช่ป่ะนะประเด็นคือเอาลงมาแล้วปุ๊บใช้ไงวะนะเพราะประเด็นหนักกว่านั้นคือแล้วหุ้นหลักของแต่ละปั๊บปั๊บนะมีใครเคยเข้าไปดูบ้างมีใครเคยถอดปั๊บอินแต่ละตัวที่ใช้มาดูบ้างถอดให้ดูเลยว่าเฮ้ยมันฟุบลงเทเบิลไหนวะนะฮะแล้ว1การอะไรนะที่เราคัดไป1อันเนี่ยมันเกิดกี่เลขคอร์ดวะใช่ป่ะนะแล้วส่วนใหญ่เวิร์ดเทสใช้ระเบียบอะไรนะ
ายไปแล้วใช่ป่ะนะกูเมแพรประจำเนี่ยใครแต่ก่อนนี่ใครใช้อะไรนะไอแซมใช่ป่ะไอแซมเนี่ยแล้วเปลี่ยนมา InnoDB ยังต้องรีแพรนะเดี๋ยวนี้ใครดูแลบ้างอ่ะต้องรีแพรแล้วก็เด็ดอ่ะไม่งั้นไม่รอดใช่ป่ะนะไอตรงเนี้ยจะเป็นปัญหามากว่าเวลาเราเลิกปุ๊บนะเลิกอะไรก็ตามเราจะใส่แหละเลยเราจะเรียนรู้ใช่ป่ะพอเรียนรู้ปุ๊บกูไม่เคยออกนะแล้วเอาไปใช้ทั้งหมดเลยนี่คือปัญหานะฮะนะแล้วที่สำคัญคือ1ปากอินครับ1ชื่อนะเราจะมีคีย์เวิร์ดใช่ป่ะไปค้นหาปุ๊บนะฮะประเด็นคือเรื่องอะไรครับเข้าปากอินใช่ป่ะไปเมนูปากอินใช่ป่ะหรือเข้าเวิร์ดในปากอินไปค้นหาเราเอาปากอินอันไหนครับใครเคยเอาปากอินหน้า2อ่ะไม่มีเนาะส่วนใหญ่อันแรกเลยครับมุมแรกมุมซ้ายบนนะครับที่เขาได้คอมเมนต์มาใช่ป่ะเราก็จะกดติดตั้งใช่ป่ะนะตามจริงอาจจะไม่ได้อะไรอ่ะไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยนะเราใช้ปลั๊กอิน4ใช่ป่ะมันผ่านการทดสอบปลั๊กอิน3แต่4มึงทดสอบไหมไม่แล้วกูจะใช้อ่ะมีปัญหาอ่ะอะไรตรงนี้อันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับนะดังนั้นปัญหาแรกคือปลั๊กอินเยอะนี่คือในสรุปแรกผมไม่แน่ใจว่าใครเคยติดตั้งไอ้พวกตระกูลอะไรติดบนปักบนเกิดเหตุแบบนี่ผมแบบเด็กน้อยมากเลยอะติดตั้งเลยป้านะครับนะเซิร์ฟเวอร์คือผมไม่เคยดูแลเองนะนะเรื่องเซิร์ฟเวอร์อย่าถามผมนะครับผมแค่เฮ้ยมันเข้าไม่ได้นะแล้วเสร็จไปเขาว่ารีพายกลับมาอ่ะได้และลองดูนะของผมที่ใช้ชัดกว่านะฮะในการสั่งสกิลเซิร์ฟเวอร์นะครับนะนะแต่ถ้าไม่มีใครอยู่หน้าจอคอมคอยตอบก็ลองไปก่อนนะนะครับดังนั้นอย่างแรกเลยที่ผมเจอทั้งหนักเลยคืออันนี้ติดปลั๊กอินอ่ะนี่ใครเคยลบอ่ะปัจจุบันไม่น่าลบเองเนาะนะตัวนี้กินอะไรกินดาต้าเบสแบบชิปหาไว้ป่วงนะฮะนะเขียนบอกหนึ่งบอกเนาะนะแต่ข้อมูลลงอันนี้ติดนะฮะล้านแตกนะครับนะเมมโมรีนี้พังอ่ะนะพอเข้าปุ๊บเข้าหน้าเว็บเราจะขึ้นอะไรอ่ะเกี่ยวกับเมมโมรีทุกอย่างนะขึ้นเออร์เลอร์เลยนี่คือนะช่วงเดือนแรกหรือ2เดือนแรกที่ผมเจอนะฮะระบบนะฮะบล็อกนะฮะตายเพราะอะไรตายเพราะ analytic bug in นะครับนะสิ่งที่แก้ง่ายมากเนาะก็ลบแม่งทิ้งไม่ใช้มันนะฮะนะนะแต่หลายที่บอกเฮ้ยใช้อะไรนะฮะก็ส่วนใหญ่ผมใช้อะไรก็คืออย่างนี้น่าจะใช้ปกติแล้วก็คือตัว Google Analytics ใช่ป่ะนะครับนะดังนั้นอย่างแรกเลยคือเรื่องของ bug in ต้องดูก่อนว่ามันกินเยอะหรือเปล่านะครับแต่บางคนนะฮะที่ผมเจอก็คือ analytic มันกินเยอะใช่ป่ะทำไมดีนะเราต้องขายนะขยายเครื่องแม่งเลยนะนะฮะหรือว่าไปติดตั้งไอ้อะไรนะเพิ่มเครื่องของ data set ก็ว่าไปนะอันนั้นคนมีตังค์นะพอดีผมไม่มีตังค์ก็แยกมันออกไปดังนั้นลบทิ้งนะครับนะฮะเนาะนะครับไม่พออ่ะช่วงแรกที่บอกว่าอีกเยอะใช่ป่ะนะครับผมไม่ดูอ่ะพอดีผมเป็นบล็อกเกี่ยวกับโปรแกรมเมอร์โปรแกรมมิ่งโค้ดเยอะนะครับแต่ก่อนก็หาเฮ้ยกูจะเขียนโค้ดไงดีวะเอาโค้ดใส่เข้าไปในบอกนะมันมีหลายโซลูชันมากนะครับแล้วปัจจุบันตามจริงผมใช้อยู่2แบบหนึ่งคือผมใช้กิฟต์ใครเคยใช้มากิฟต์ใครใช้มากเนี่ยมันมีกิฟต์นะครับกับอีกอันนึงเป็นพวกจะว่าจะเป็นพวกโค้ดเพนต่างๆมันอะไรครับเอ็มเบดเข้ามาในอะไรครับในตัวกรอกเราได้ดังนั้นผมแนะนำเลยก็คือพยายามแยกนะครับผมเขียนโค้ดเนาะพยายามแยกซอสโค้ดเนี่ยออกจากกรอบให้ได้เพราะอะไรอ่ะส่วนใหญ่ไม่ชอบหายอ่ะประเด็นที่เจอคืออัปเดตเวอร์ชันแล้วไอ้พวกอะไรนะพวกแท็กต่างๆที่เราใช้อ่ะมันจะแสดงผลไม่เหมือนเดิมบางทีขึ้นโยขึ้นโยไม่ขึ้นนะครับก็แล้วแต่นะครับแต่ผมแนะนำก็คือใช้อันนี้ก่อนนะครับอันนี้คือเรื่องของตัวซอสโค้ดไม่พอนะอย่างที่ผมบอกคือเราจะใช้นี่ใช่ป่ะผมให้ดูวิธีผมเลือกนะนะเขาเรียก product of choice ใช่ป่ะค้นหานะมือใหม่ค้นหาปุ๊บไม่เจอเพียบเลยนะโหสี่ดาวนะเห็นบ้างป่ะสี่ดาวเนี่ยไอ้เนี่ยห้าดาวใช่ป่ะห้าดาวนะพอคลิกเข้าไปนะผมให้ดูนะแล้วหลักเราคลิกอะไรอ่ะอันนี้ป่ะนะผมมั่นใจนะนะสองอันบนนี่แหละนะไอ้ข้างล่างอ่ะอย่าไปเชื่อมันใช่ป่ะนะครับไม่บอกเข้าไปดูโอ้โหดาวดีดาวดีนะแม่งเต็มเลยนะครับนะมาดูโอ้โหนะมึงดาวดีนะเฮ้ย700กว่าที่มันแอคทีฟอยู่นะครับที่ใช้งานอยู่ไม่พอดูนะเทสกับอะไรฮะ
นะเวอร์เพจอะไร 3.5.2 ใช่ป่ะนะตอนนี้คุณใช้เวอร์ชันอะไรนะใช่ป่ะใช่ป่ะนะคำถามคือมันจะใช้งานได้ไหมวะก็น่าจะจุดทูบใช่ป่ะนะจุดทูบก่อนว่าเฮ้ยน่าจะใช้ได้ถ้าใช้ได้ก็ใช้ได้ถ้าใช้ไม่ได้ก็ใช้ไม่ได้ไงนะจะพูดทำไมใช่ป่ะนะดังนั้นไอ้ตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับว่าเฮ้ยแล้วมันเทสต์ผ่านหรือยังเป็นการอะไรฮะคอยตรวจสอบเหมือนกันนะครับไม่พอเข้าไปดูข้างในกันนะผมไปเจอบั๊กอีกบางตัวครับดิสเทชันไม่มีนะอินสตาลเลชันไม่มานะครับไม่มีอะไรเลยสิ่งที่เราทำได้คืออยากใช้บั๊กอีกตัวนี้ทำไงฮะเข้า Google อินสตาลเลชันชื่อบั๊กอีกอินสตาลเลชันจะไปนะไม่ลิงก์แรกก็จะโอเวอร์บอร์ดเข้าไปดูมันว่าเฮ้ยแม่งเป็นไงวะใช่ป่ะเลยเราไม่สนไงเพื่อนบอกมาว่าแม่งดีนะฮะแล้วแม่งดาวไม่เยอะแต่อะไรฮะดิสติคชั่นกับอินสตาเลชั่นหรือว่าพวกอะไรสกินอะไรหน้าจอการใช้งานแม่งไม่ดีเลยนะครับนะไม่บอกนี่นะโอ้โหปักอินนี้แม่งเชี่ยมากนะแซมนะรันที่เวอร์ชันเห็นไหมฮะ5ปีที่แล้ว มี2อย่างคนทำตายไปแล้วนะฮะ2คือแม่งสเตเบิลมากโอเคป่ะใช่ป่ะคือมีสองอย่างมีเดียเลยเนี่ยใช่ป่ะหนึ่งคือคนทำมันตายไปแล้วนะสองคือมันสเตเบิลมากคือมึงไม่เปลี่ยนหรอกนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นแบบไหนเนาะก็ไอ้พวกเนี้ยครับใช้เป็นหลักการในการอะไรในการที่เราจะมาเลือกปั๊กอีกนะครับเพราะว่าสำหรับคนเริ่มต้นของการเริ่มนี่สำคัญมากแต่ถ้าใช้แอดวานซ์อยู่กูเก็บปั๊กอีกเองเลยใช่ป่ะใช่ไหมหรือว่าเข้าไปแก้โค้ดก็ว่าไปนะครับนี่คือสิ่งที่ผมใช้เลือกแล้วกันเนาะนะไม่พอไอ้ตรงนี้เนาะเนี่ยผมเข้าไปเว็บอันไหนก็มันก็มีคนใช้นะแต่ทำไมไม่คนไปไทยวะนี่นะนะมันต้องคอนทิวมาก็ไอ้มันไปเนี่ยดีวะใช้แล้วอะไรอะใช้ของเขาแล้วเขาเรียกคืนอะไรคืนความรู้ใช่ป่ะคืนอะไรทุกอย่างกลับสู่คอมมูนิตี้บ้างไหมนะครับผมว่าทุกคนทำสวรรค์นะนะถ้าใครทำเงียบครับเห็นไหมนะทุกคนทำนะโอเคเนาะดังนั้นนี่คือสิ่งที่ผมอยากให้เห็นกันนะครับแล้วก็อันนี้ที่ใช้ analytics เนาะไม่พออันนี้สนุกอ่ะคอมเมนต์นะผมก็มีปัญหากับคอมเมนต์นะนะบนเพจแม่งล่มประจำนะเพราะอะไรอ่ะคอมเมนต์นะนะครับนะแรกๆผมก็ไม่รู้อยู่ในไหนไงก็ใช้ default นะครับก็ใครอยากโพสก็โพสได้ใช่ป่ะโอ้เราก็เห็นแม่งโพสเลยวะแล้วแรกก็อ่านรู้เรื่องนะครับหลังๆไม่อ่านไม่รู้เรื่องแล้วนะพลิกอะไรวะนะเข้าไปดูปุ๊บไม่ปลอดทั้งนั้นเลยนะนะสิ่งที่ผมทำคืออ่ะแม่งเลยนะฮะนะนะปิดปุ๊บนะอยากจะคอมเมนต์ก็ไปหาสักที่หนึ่งใช่ป่ะแต่ก่อนผมใช้พวกอะไรนะอะไรที่คัดอะไรที่อยากนะครับเขาเรียกว่าอะไรอะไรนะใช่ป่ะใช้ไปแล้วปุ๊บแม่งที่อะไรก็ไม่รู้นะโหลดคือกว่าจะโหลดขึ้นอ่ะไอ้เหี้ยนี่แม่งช้ามากนะครับนะดังนั้นหลังมาก็เลยว่าเฮ้ยมีอะไรดีกว่านี้วะหลังมาเฟซบุ๊กดังไงเฮ้ยใช้เฟซบุ๊กคอมเมนต์นะพอใช้เฟซบุ๊กคอมเมนต์ปุ๊บไอ้ที่ปักอินแม่งชอบอัปเดตครับนะไอ้ไซส์ขนาดเนี้ยนี่คือให้ดูนะถ้าใครใช้เฟซบุ๊กน่าจะรู้นะบางทีเดี๋ยวแม่งยุบนะเดี๋ยวแม่งเล็กหรือมันทับเดียวเหลืออันเดียวอะนะบางทีแม่งขยายอะนะแล้วหลังมาทำไมอะกูเขียนเองก็ได้นะครับเราก็ไม่เห็นยากดีกว่าก็แค่ copy code ให้มาใส่นะนะไม่ก็ได้แล้วนะครับนะซึ่งในตรงเนี้ยมันก็อยู่ที่ว่าเราทำไงบ้างแต่ผมแนะนำก็คือสังเกตนะที่ผมทำคือแม่งกูรู้ทุกอย่างในเว็บเปิดเพจผมไม่มีอะไรเลยครับมีแค่อะไรครับออริจินอลมันนะตีมันแค่ของมันเลยนะประเด็นคือไม่มีปัญญาทำนะนะแล้วพอดีตีมส่วนใหญ่ไอ้ตีมที่ใช้อะมันเปิดได้ทั้งอะไรมือถือเนี่ยเหมือนกันเลยนะไม่มีปัญหาแล้วตีมอื่นแม่งก็แตกนะนะไอ้ตัวนี้จะเป็นสิ่งที่ผมใช้นะแล้วลองทำนะไม่บอกโอ้โหเว็บผมเป็นคอนเทนต์ไงแล้วผมไม่ชอบเลยไม่ชอบกราฟใช่ไหมนะเขียนไปเลยผมเขียนไปปุ๊บผมก็เซฟไปเรื่อยนะออโต้อัปเดตไปเรื่อยสิ่งที่เกิดขึ้นคือไอ้เหี้ยแม่งเยอะอันนี้เอามาเล็กๆน้อยๆนะผมมีประมาณเป็นพันนะครับ1ครั้งที่ผมอ่ะผมเซฟเป็นพันครั้งผมว่าอันนี้น่าจะเป็นพื้นฐานที่คนเคยเจ็บมานะฮะคือกูมีคอนเทนต์ไม่เยอะนะแต่ทำไมไม่ database มันใหญ่วะ ใช่ป่ะนะคือแม่งรีดิชั่นของคอนเทนต์ครับนะฮะแม่งเค้าเรียกว่าอะไรคือมันใจดีใช่ป่ะมันบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณขนาดอะไรเขียนไปอยู่ปุ๊บออโต้เซฟปั๊บนะหนึ่งดีดีชัดแหละแม่งนะโตไปเรื่อยโตไปเรื่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งเหมือนกันว่าเป็นไงบ้างซึ่งวิธีการก็มีหลายแบบใช่ป่ะส่วนใหญ่ที่ผมเจอก็คือส่วนใหญ่ใส่โค้ดใช่ป่ะ
ใส่โค้ดเข้าไปมันสามารถไปกำหนดได้ว่านี่เท่าไหร่อยากให้อะไรฮะอยากให้เก็บดิวิชั่นกี่ดิวิชั่นนะครับหรือจะใช้บัคอินก็ได้ในการที่จะอะไรนะเอามารีมูฟนะครับนะผมใช้ทั้งสองอย่างนะครับนะครับหลักๆมาเขียนสคริปต์ไปละถูกปะนะฮะหรือว่าถ้าใครไม่เบื่อก็คือใช้บัคอินใช่ป่ะแต่บัคอินต้องมานั่งคิดนะฮะก็นะผมคิดทีนึงนะเป็นหมื่นนะฮะหลักๆมาก็คิดละนะฮะอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งแล้วกันที่ทำให้ทุกอย่างมันพังได้อย่างรวดเร็วนะครับนะฮะแล้วมันจะค่อยจบผมชอบใช้คำว่าเรือนี่มันจะค่อยให้จบเรื่อยๆนะฮะก็คือตัวระบบเราเนี่ยนะฮะยิ่งถ้าใครผมมั่นใจว่าถ้าใครที่เป็นพวกสายคอนเทนต์ใช่ไหมนะฮะก็จะอะไรนะโอ้โหทำไปเรื่อยอ่ะไม่พอในคอนเทนต์มีอะไรมีลูกอยู่แล้วโอ้โหลูกก็อยู่ที่เดียวกันนะฮะใช่ไหมนะฮะลูกไปอยู่ไซส์เดียวกันนะครับคอนเทนต์ไม่ก็อะไรนะไอ้พวกรีวิชั่นก็โตไปเรื่อยๆก็เซฟไปเรื่อยๆปล่อยจะพับปิดนานอ่ะนะบางที่เป็นเกินพันอ่ะนะแล้วหลายคนช่วยกันเขียนด้วยนะครับนะดังนั้นเรื่องนี้ต้องอะไรนะต้องจัดการให้ดีนะครับนะเพราะผมก็เคยนะล่มมาแล้วนะเพราะไอ้พวกเนี้ยนะผมเจอเท่าไหร่เจอเป็นแสนนะไอ้รีวิชั่นอ่ะผมลืมลบนะผมไปลองเอาทูมาดูปุ๊บไอ้เหี้ยมีเป็นแสนเลยนะฮะไม่แตกเลยฮะคนดูแลเซิร์ฟเวอร์นะก็น่าจะลบไปบ้างนะพี่นะครับนะฮะนี่คือตัวที่พอนะไม่พออ่ะไม่พอนะทุกครั้งไอ้เวิร์ดเพจเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเปิดออโตเมติกอัปเดตป่ะเนื้อให้มันโนติฟายมาว่ามีอะไรอัปเดตแล้วนะครับนะฮะไม่พอก่อนที่อัปเดตมันจะแนะนำเลยฮะทุกครั้งที่คอของเวิร์ดเพจอัปเดตมันบอกว่าจารุณาแบ็กอัพใช่ป่ะมีลิงก์ใครเคยเห็นป่ะจารุณาแบ็กอัพเคยกดป่ะไม่เคยแบ็กอัพเนาะก็เราคิดว่าสิ่งที่มันบอกว่าอัปเดตมันต้องเป็นสิ่งที่ดีเพราะคนก็บอกว่าถ้าคอมีการเปลี่ยนแปลงใช่ป่ะเราควรที่จะอัปเดตเพราะว่ามี security เนี่ยใช่ป่ะแต่เราบางทีอาจจะลืมว่ากูแก้ของนะไม่มีใครแก้คอหมดเทปบ้างนะมีคนแก้นะครับนะอัปเดตปุ๊บโอ้โลแบ็กทันทีแต่ลืมแบ็กอัพนะเพราะนั้นสิ่งที่ควรทำมันคือแบ็กอัพนะครับพอแบ็กอัพไม่พอผมเคยเจอคือแบ็กอัพบนแล้วไว้ไหนฮะบนโพสต์บางทีเอาแบ็กอัพแล้วมาลงที่เครื่องเราด้วยเนี่ยเครื่องเนี่ยแบ็กอัพที่เซิร์ฟเวอร์ยังไม่พอนะอันนี้มันแย่ไม่พอนะที่เครื่องเราเสร็จแล้วปุ๊บว่ากูฟอร์แมตไวเหลือเกินนะแล้วไม่เก็บไฟล์ที่แบ็กอัพเอาไว้ที่ไหนด้วยใครเก็บไปบ้างใช่ป่ะนะฮะประเด็นคือมึงแบ็กอัพทำไมใช่ป่ะนะถ้าแบ็กอัพอย่างนี้อย่าไปทำดีกว่าใช่ป่ะนะฮะไม่พออ่ะแบ็กอัพดีมากเอาไปไว้ที่ปกติผมแบ็กอัพแล้วผมไว้เอสักหรือว่าไป Google Drive ใช่ป่ะนะ Google Drive ก่อนต้องดับบล็อกก่อนนะดับบล็อกคุณจะตั้งเริ่มเยอะปุ๊บไป Google Drive แม่งฟรีนะครับแบ็กอัพแล้วแต่กูมี cover ไม่ได้บางทีแบ็กอัพแต่อะไรอ่ะมันมีแบ็กอัพเฉพาะ data ต้องมีใช่ป่ะแบ็กอัพฟูนะบางทีแบ็กอัพเป็นพาเชียลประเด็นคือกูแบ็กอัพแล้วกูมั่นใจว่าเครื่องมือที่เราใช้พอเกิดปัญหาปุ๊บเราจะรีคัฟเวอร์ได้โอ้โหนะตั้งแต่แบ็กอัพมาไม่เคยรอรีคัฟเวอร์กันเลยใครเคยรีคัฟเวอร์บ้างอ่ะไอที่แบ็กอัพอยู่ทุกวันนี้นะคนเดียวด้วยแล้วที่เหลือแบ็กอัพคืออะไร ใช่ป่ะคนจริงต้องเดินไปง่ายใช่ป่ะเราไม่เคยไปหลังครับถูกป่ะถ้ามันพังเริ่มใหม่ครับโอเคป่ะโอ้ไม่คนจริงมากนะฮะจริงก็บอกว่าไม่น่าจะมีใช่ป่ะดังนั้นนะแบ็กอัพไม่พอครับคุณต้องรอรีโคเวอร์ด้วยนะเพราะด้วยหลายครั้งพบว่าเลยครับสิ่งที่แบ็กอัพไฟล์แม่งคอร์รัปต์ครับไฟล์แม่งไม่คอมพีทนะครับนะอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวมากนะแล้วไม่พอครับแบ็กอัพไม่ยอมใส่ตัวพี่นะครับนะฮะนะฮะแล้วก็ไม่เรียนไปเรื่อยดังนั้นการแบ็กอัพจากรีโคเวอร์นะครับเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับยิ่งถ้าใครทำระบบที่ซีเรียสมากๆใช่ป่ะนะฮะเรื่องนี้ต้องเป็นรูทีนเลยนะครับนะเพราะว่าอย่างที่ผมเจอคือการแบ็กอัพเขามีแบ็กอัพหลายแบบครับคือพาเชียลอัปเดตไปเรื่อยเสร็จแล้วค่อยรวมปึ๊บนี่คือในแง่ของแบ็กอัพที่เขาชอบทำสแนปช็อตแล้วไฟล์แหละแล้วค่อยรวมนะของเราเนี่ยก็ต้องเลือกเหมือนกันว่าทำแบบไหนนะครับนะเพราะว่าแบ็กอัพฟูลคงไม่รอดเนาะนะส่วนใหญ่ที่นี่ใครไซส์ที่ไหนเยอะๆมากกี่เป็นกิกเป็นเทราอย่างนี้ป่ะครับใครไม่เขียนเยอะขนาดนั้นนะน่าจะขนาดพอสมควรเนี่ยดังนั้นการแบ็กอัพกับรีโคเวอร์นะครับสำคัญมากนะฮะไม่พออันนี้น่าจะพื้นฐานละนะครับ
ันนี้จะเริ่มมาที่ SEO แล้วนะฮะเว็บผมไม่ทำ SEO นะนะส่วนใหญ่ก็ใช้เป็นอะไรเป็นโพสต์เองแล้วตั้งชื่อไปนะฮะไม่มีฟอนต์ใจดีใช่ป่ะนะฮะนะแต่มันอ่านไม่สวยนะครับนะฮะได้บอกนะเรื่องเนี้ยมีเบสิก security ด้วยนะฮะไอ้เมื่อกี้ใช้พื้นฐานอะไรที่เจอไปมาดู security อ่ะนะฮะนะเพราะผมนี่คือส่วนใหญ่ผมลบทุกอย่างนะดังนั้นผมไม่ต้องลงอะไรที่เขามี security หลายๆตัวปลั๊กอินหลายๆตัวนะฮะไม่ใช้นะครับนะฮะนะแต่ประเด็นก็คือนะมันเริ่มขัดแย้งแล้วที่บอกคุมพูดหมายเลยว่าอัปเดตนะครับนะการอัปเดตนะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับถูกป่ะนะแต่คุณต้องระวังด้วยเหมือนกันนะแต่ประเด็นก็คือต้องอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะล่าสุดอัปเดตนะหรือว่ามันเด้งมามันบอกว่าอัปเดตใช่ป่ะแล้วมีตัวเลขด้วยอ่ะปล่อยไปก่อนใช้ได้ไม่มีอะไรเลยใช่ป่ะนะแต่พออัปเดตปุ๊บระวังนะฮะถ้าผ่านไปนานๆเนี่ยนะครับพออัปเดตคอนะพออัปเดตคอแล้วไม่ได้เหลืออะไรครับเหลือบัคอินครับนะในนี้ใครใช้บัคอิน20ขึ้นบ้างอ่ะ20ขึ้นแล้วเหลือบัคอินคืออะไรนะจะเราไม่ใช้บัคอินนะเราใช้เพื่อนใช่ป่ะเราใช้เงินนำทางในการสร้างอะไรนะโอเคนะดังนั้นอย่างแรกเลยคืออัปเดตนะเนี่ยผมให้ดูวันนี้อันนี้น่าจะนานแล้วนะผมนะก็ตกใจอ่ะผมเห็นครั้งแรกผมก็ตกใจนี่น่าจะเป็นปี2005เลยอย่างนั้นนะนะแล้วผมไปดูในไอตัวโอวาร์ฟนะฮะเห็นมีรีพอร์ตตัวนี้นะผมไม่แน่ใจว่าใครเคยเห็นแล้วคือ 20% ของปลั๊กอินที่ได้รับความนิยมอ่ะในเวอร์เทสนะครับนะอย่างแรกมันโดดเอ็กเซลเยอะแน่นอนนะ 20% ของปลั๊กอินนะที่ได้รับความนิยมในเวอร์เทสนะฮะนะดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยนะประเด็นก็คือมันน่าจะมีอะไรนะน่าจะมีวิธีการก็คือในการตรวจสอบก่อนว่าปลั๊กอินเราอ่ะมันผ่านอะไรผ่าน security หรือเปล่านะครับเพราะยิ่งเพราะรู้สึกจะมีอะไรนะไอตัวปลั๊กอินไอบทเรียนที่เราไปขายในองค์กรนะประเด็นคือคุณจะทำให้มั่นใจได้ไงว่าปลั๊กอินหรือว่าอะไรของคุณเนี่ยมันอะไรนะมี security เพียงพอไม่งั้นองค์กรและหลายองค์กรเขาจะไม่รับถูกป่ะนะครับนะดังนั้นนะเป็นนั้นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าอย่างที่ผมใช้เนี่ยนะอย่างที่ผมใช้เลยก็คือถ้าผมใช้ภาษาอะไรก็ตามที่มี dependency นะอย่างแรกต้องมีคือ dependency checking เช็คเรื่องอะไรอ่ะเช็คเรื่องของ security ว่ามันจะโดนโจมตีแล้วมีช่องโหว่อะไรบ้างและดังนั้นในตัว OWASP เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะมีเครื่องมือในการยิงให้เลยนะนะครับดังนั้นตรงนี้แนะนำเลยนะครับนะแล้วไปดูด้วยว่าไอตัวปลั๊กอินแต่ละตัวนะของเราเป็นยังไงนะครับเนี่ยเนาะนะเพราะว่าจำไอสองเว็บเมื่อกี้ได้ป่ะไออะไรนะมีเอ็กทีกับนาฬิสาใช่ป่ะเอ็กทีเนี่ยคือไม่ต่อเนาะนะฮะนาฬิสาเนี่ยโดนยิงนะฮะโดนยิงครับรู้สึกไอตัวเว็บมันก็เป็นอะไรยูสทีนะขอใช้อะไรนะยูสทีอะไรที่อย่างว่าอะไรที่อย่างไม่รู้ว่านะเก็บตังค์มาด้วยนะฮะโดนยิงนะฮะนะเพราะว่าอะไรเพราะไม่อัปเดตนะครับพอไม่อัปเดตปุ๊บก็คนยิงก็ทั่วโลกใช่ยิ่งบทเทสนี่ก็ทั่วโลกอ่ะนะครับไม่รู้ไม่ขยันยิงเลยนะสงสัยสร้างทัพสิครับให้บทเทสก็มีคนใช้เยอะอะไรนี้นะนะเกดนะนี่คือเรื่องนะไม่พอปัจจุบันใครยังมีนะยูเซอร์แอดมินอยู่ว่าในการล็อกอินเข้าใช่ป่ะอันนี้ข้อควรระวังนะก็ควรระวังนะฮะนะเพราะว่าอะไรอ่ะกูมียูเซอร์เนี่ยที่เหลือกูจัดเลยนะดังนั้นสิ่งที่ต้องระวังก็คือแอดมินเนี่ยนะต้องคิดเขาเรียกว่ามีข้อควรระวังนิดหนึ่งนะครับว่ามันไม่ควรมีเนาะนะอันนี้โดยเบสิกใช่ป่ะนะถูกป่ะใครๆก็เดาได้ใช่ป่ะแล้วแอดมินส่วนใหญ่คือบางทีมองหน้าก็รู้ใจนะมึงเป็นคนอย่างนี้จะแบบเพื่อนเด็กนะถ้าเกิดมึงแบบนี้แน่นอนเนี่ย1 2 3 4 5 6แน่นอนใช่ป่ะอะไรประมาณนั้นนะดังนั้นอันนั้นต้องลองดูนะครับนะฮะแค่นะไม่พอนะฮะแค่จบแล้วจบแล้วนะฮะเดี๋ยวนะเบสิกโคตรนะเอสีโอนะครับถามว่าคอนเทนต์ทุกอย่างต้องทำด้วยแบบว่าใช่นะครับนะถึงจะลบปลั๊กอินนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปแต่ด้วยหัวใจของคอนเทนต์มันจะไปควบคู่กับ SEO เสมอคอนเทนต์คุณดีใช่ป่ะ SEO คุณก็ได้ถูกป่ะดังนั้นเวลาเราเขียนคอนเทนต์นะครับเขียนคอนเทนต์มันต้องเขียนอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรก็คือเขียนเพื่อแชร์สิ่งที่เราเรียนรู้ใช่ป่ะเราเรียนรู้เราเชื่อใช่ป่ะนะครับผมมักจะแอนตี้พวกที่เขียนคอนเทนต์เพื่อเงิน
นะเพราะอะไรอ่ะคุณไม่ได้เขียนจากใจจริงคุณไม่ได้เขียนจากจิตวิญญาณโอ้โหแม่งดูลึกซึ้งนะนะเพราะอะไรอ่ะควรที่จะเขียนจากกับสิ่งที่คุณเป็นนะเพื่อที่อะไรทำให้ความเป็นของคุณนะมันเป็นตัวบอกคุณเองว่าคุณเป็นคุณถูกปะอันนี้จะเป็นอันนี้พูดในแง่ของ personal talking นะนะครับให้เห็นว่าเป็นอย่างนี้แล้วสิ่งที่เราเขียนถ้ามีคนเชื่อใช่ป่ะถ้ามีคนดู SEO เดี๋ยวตามเองคือว่าเขาเรียกว่าพีคแอนด์เทคนะครับคุณที่ให้มากคุณก็จะยิ่งได้กลับคืนมาอันนี้คือเป็นสิ่งที่ผมอยากให้เห็นก่อนว่า SEO มันไม่ได้มีอะไรเลยคือแต่ประเด็นก็คือสิ่งที่คุณสร้างเป็นอย่างไรนะครับคอนเทนต์คุณทำไปก่อนนะหรือเอาคอนเทนต์เก่ามาโพสใหม่อ่ะครบรอบแล้วเอาคอนเทนต์เก่ามาโพสใหม่มาอีกแล้วใช่ป่ะนะเหมือนอะไรนะเหมือนตกงานอย่างเงี้ยจบมาแล้วตกงานทุกปีครับที่คนจบใช่ป่ะทั้งนี้โปรแกรมมิ่งคือภาษา A ภาษา B เริ่มภาษาไหนดีอะไรเงี้ยแม่งคนอย่างเงี้ยทุกปีซึ่งไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นเลยเราควรที่จะต่อยอดและอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็คอนเทนต์ควรที่จะต้องน้องปรัชญาในเรื่องนี้เนาะนะครับนะฮะโอเคนะครับดังนั้นอย่างที่ผมบอกก็คือใกล้จบเลยนะฮะนะดังนั้นผมแนะนำก็คือนะถ้าปล่อยไปแล้วกันนะโอเคนะเรื่องของที่บอกคือกราฟเดียวเท่านั้นนะครับถ้าจะมีนะครับให้มีผมตัวอย่างก็คืออย่างผมเขียนโปรแกรมด้วยแนวคิดทีวีเทปดิเม้นนะเขาบอกว่าจะผมจะไม่เขียนโค้ดใดๆเลยถ้าเทปผมไม่เฟลหนึ่งเทปนั่นเองเขียนเท่านั้นแล้วผมจะเขียนโค้ดเพื่อให้เทปที่ผ่านเหมือนกันนะเอามาใช้ให้เขียนบอกนะผมจะไม่เขียนบอกอื่นนะฮะหรือว่านิวโค้ดอื่นจนกว่านะกราฟของผมจะมีแค่1กราฟเนาะแล้วก็อะไรฮะท็อปิกมันออกไปเหลือกราฟก็สีนะครับนะนี่คือเป็นกฎนะฮะที่ผมใช้ในการเรียนรู้นะฮะนะฮะแล้วเรียนรู้ต่อไปนะฮะไม่พอนะไม่พอก็จบนะประเด็นก็คือเวลาที่เราทำอย่างที่ผมแชร์เนี่ยประเด็นก็คือตอนที่จะทำอะไรอย่าเชื่อคนอื่นนะฮะจนกว่าจะรู้ว่าเราต้องการอะไรหรือปัญหาสิ่งที่สำคัญมากนะเราจะใช้บล็อกอินปกติเราถามเพื่อนใช่ไหมรู้ไปดูปุ๊บเฮ้ยทำไมเขาใช้ปลั๊กอินนั้นรู้อ่ะแค่เขาบอกว่าท็อปปลั๊กอินเป็นยังไงแต่ถามว่าท็อปเท็กซ์หรือว่าบริบทของเขาอ่ะกับเราอ่ะอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้สำคัญนะครับถ้าคุณไม่มีใครบอกอ่ะว่าคุณใช้อันเนี้ยเพราะอะไรแต่รู้ว่าคุณใช้คือว่าแล้วเขาก็เขียนสรุปมาว่ามันดีใช่ป่ะแต่คำถามก็คือคุณลองหรือยังถึงบอกว่ามันดีไม่ดีในอะไรอ่ะในคอนเทนต์หรือบริบทอันนี้สิ่งที่สำคัญมากนะครับดังนั้นหาปัญหาคุณได้เจอแล้วเลยครับถึงจะไปเลือกถ้ามีปัญหาไม่ต้องหาครับไม่มีปัญหาคุณไปหาปัญหาอื่นมาเพื่อแก้ไขซะนะครับนี่คือสิ่งที่อยากเห็นเพราะงั้นในที่ใครเขียนบอกมาสุดยอดนะเราต้องมีที่รวมใช่ไหมนะดังนั้นถ้าใครยังไม่เขียนนะครับเริ่มต้นนะครับที่จะเขียนนะครับแล้วผมเชื่อว่าสิ่งต่างๆมันน่าจะทำให้อะไรนะโลกของการแชร์ลิงก์ใช่ไหมการแบ่งปันเป็นสิ่งที่มันน่าจะต้องโตขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับนะนะนี่คือสิ่งที่ผมอยากให้เห็นก่อนว่ามันเป็นไงบ้างนะครับนะโอเคนะถึงจุดนี้ใครมีคำถามนะนี่คือสิ่งที่ผมเรียนรู้แล้วกันให้เอามาแชร์ก่อนนะครับถามว่าอาจจะมีความรู้บ้างไม่มีความรู้บ้างเนาะแต่อยากให้เห็นว่าเฮ้ยการเขียนบอกตึงเนี่ยมันต้องใช้อะไรบ้างซึ่งผมใช้น้อยมากนะส่วนใหญ่จะเป็นอะไรนำความรู้มาแบ่งกันเนาะดังนั้นมีใครอยากนะที่ไม่เกี่ยวกับอะไรเลยก็ได้โอเคมีไหมครับหนึ่งนะครับผมจะเทสต์ recovery ยังไงครับอันไหนครับจะเทสต์เรื่อง recovery ตัวอ๋อง่ายๆครับมีสองอย่างคือถ้าคุณใจพอนะถ้าคุณใจพอนะครับนะโอเคนะถ้าคุณใจพอนะคนจริงอยู่บนโปรดักชันโอเคป่ะคนจริงนะเทสต์บนโปรดักชันใช่ป่ะนะแต่ถ้าคุณใจไม่พอก็นะเอาบนเครื่องคุณนะครับแล้วลองเทสดูนะครับโอเคนะฮะโอ้โหเอาจริงก็เนี่ยนะฮะแต่สังเกตที่ผมทำคือจริงอย่างในตัวบอกทุกตัวที่ผมเขียนเนี่ยครับผมตามจริงไม่ได้อยู่บนนี้เนี่ยเวลาที่ผมเขียนบอกตัวไหนของผมอยู่ที่นี่นะก็เดี๋ยวไปดูพอดีผมเขียนบนเอเวอร์โน้ตนะก็เนี่ยนะผมเขียนรับที่นี่นะเสร็จแล้วพอถ้าผมโอเคใช่ป่ะผมจะเอาขึ้นไปอีกทีนึงดังนั้นผมมีแบ็กอัพอยู่แล้วดังนั้นผมคนจริงอ่ะ
รีโคเวอร์บนโปรดักชันนะแค่นั้นเองโอ้ชีวิตกันเตานะฮะทำงี้ว่าปกติผมใช้เอเวอร์โน้ตนะเขียนเขียนพวกเนี้ยเนี่ยอันนี้คำถามได้ไหมนะผมไม่ครับอยู่แล้วนี่ครับคำถามที่หนึ่งนี่นะโอเคครับครับผมนี่นะอันนี้ถามแบบคนไม่รู้เลยครับผมพอดีมีสไลด์นึงที่เขียนว่าไม่ควรใช้ username admin ครับผมแล้วเราจะทำยังไงกับ username admin ลบมันก็ลบไม่ได้ไงมันต้องทำยังไงอะครับที่จะป้องกันปกติผมจะใช้ก็คือเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์ต่างๆหรือสิ่งมันอะประมาณนั้นซึ่งเวลาที่เข้าไป admin เนี่ยบางทีคือผมไอตัวอย่างที่ผมใช้เนี่ยตอนที่ผมเพิ่งกลับมาคือแค่ตัว w admin อะหน้ามีผมยังไม่มีในเว็บเลยให้เป็นการ access เข้าทางอื่นแทนอีกทีก็คือไปคัสตอมใหม่ครับคือพยายามไม่ให้อะไรที่ไม่เป็น public อ่ะผมจะไม่ให้เกิดขึ้นเลยประมาณนั้นครับ disable ใช่ครับไม่งั้นเราไปแก้กันก็ว่าใช้ตัวสร้าง username ใหม่ที่เป็นใช่ก็จะใช่นะนะโอเคเนี่ยผ่านครับแล้วส่วนใหญ่เห็นก็บอกเลยนะต้องลบเวิร์ดจาก A footer ทิ้งใช่ไหมมันช่วยได้ไหมเห็นบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะมีอะไรนะมีอะไรใครมายิงเนี่ยอย่างแรกเลยคุณไปลบเปิดเพจออกจากล่างนะฟุตเตอร์มันจริงป่ะให้ผมไปดูไปอ่านทุกที่เลยนะคือถ้าคุณไม่อยากโดนสแปมไม่อยากโดนอะไรเงี้ยอินเจกอะไรมาเนี่ยนะเพราะมันจะมีบอกพิมพ์ใช่ป่ะลบฟุตเตอร์ไอที่บอกเปิดเพจข้างล่างมันจริงป่ะนะปล่อยไปนะผมบางหน้าก็ลบบางหน้าก็ไม่ลบเลยไม่รู้เลยว่าเอ๊ะไม่จริงเปล่าวะเห็นเขาบอกไงแต่ผมก็ไม่รู้เพราะว่าคอมเมนต์ผมคือผมลบหมดเลยอะไอ้ที่มันจะยิงเช็คเข้ามาได้อะยกเว้นมันจะยิงเว็บผมไม่ลบอ่ะก็มึงก็ยิงไปฮะนะฮะเพราะไม่มีอะไรสำคัญเลยนะครับนะครับก็มีอะไรนะนี่คำถามนะอีกสักคำถามนะนี่ครับคำถามที่หนึ่งคำถามที่หนึ่งคำถามที่สองนี่ครับนี่ครับครับผมออกง่ายเลยอะคุณตันผมอะเป็นคนความจำสั้นแต่รักทีเดียวนะเนี่ยความจำสั้นเรียนรู้อะไรแล้วเนี่ยผมจดใช่ป่ะผมจดใส่กระดาษเมื่อนี้นั่งประเด็นคือผมเริ่มกลับมาหาทำหายากดังนั้นก็คือพอผมเรียนรู้ว่าควรจะทำแล้วเนี่ยผมก็แก้เลยฮะโน้ตเอาไว้ที่นี่นะข้อดีของการโน้ตไว้ที่นี่คืออะไรอะหนึ่งคือมันจะมีคนที่เห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยกับเรานะผมชอบมากคนที่เห็นด้วยเพราะว่าอะไรฮะเขาจะบอกว่าไม่เห็นด้วยเพราะอะไรแล้วเขาจะบอกว่าเขามีวิธีการยังไงทำให้ผมได้อะไรฮะผมได้วิธีการเพื่อมาทำให้มันเกิดการพูดคุยกันเขาเรียกดิสคัชชันกันใช่ไหมถึงเกิดซึ่งตรงนี้ดีมากแล้วที่สำคัญคือพอผมบอกปุ๊บผมใส่คาแทลลี่ผมใส่แท็กใช่ไหมผมค้นหาได้นะอันนั้นคือเป็นสิ่งที่ผมคิดตั้งแต่ตอนเริ่มต้นที่เขียนนะเพราะความจัดสร้างกันเองนะแต่พอหลังมาคนเริ่มมีทั้งคนอ่านทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยทำให้มันเกิดอะไรนะการแชร์ลิงก์แบบก็เป็นสิ่งที่ดีดังนั้นผมไม่ได้เริ่มว่าเฮ้ยผมต้องเขียนบอกนะไม่ใช่ผมแก้อะไรนะแก้ปฏิกิริยาเรียนถามแล้วนะครับเรียนถามแบบที่หนึ่งทีนี้คุยกันว่าแยกซอสตัวครับเขาแยกเป็นไฟล์ครับยังไงครับที่บอกว่าแยกซอสตัวอ๋ออ๋อผมแก้วันนี้ผมมักจะมันมีสองที่ผมมีเดี๋ยวนะครับหนึ่งนะพอดีผมมีกิ๊กเนี่ยบางทีโอ้โหกิ๊กก็กิ๊กก็ใจเย็นนะเดินรถเต่าเล่นเกมรอนะก็แล้วรอไปก็หนึ่งนะโอเคไอ้จังโอ้โหตายนะโอเคต้องเนี่ยมาผมใช้เนี่ยนี่โอ้โหที่นี่มีทุกอย่างเอสไรซายปกติผมทำไว้ที่นี่ก็คือเวลาที่ผมปลอกต่างๆเฮ้ยไปดิเฮ้ยนะให้ดูเนี่ยสมมติผมใช้อย่างผมทำอย่างถ้าสมมติผมเขียนชิ้นนี้กิจใช่ป่ะผมเขียนโค้ดไว้ที่เนี่ยนะเล็กน้องปั๊บเนี่ยเนี่ยผมทำไว้ที่นี่ก็คือตามที่อยู่กิจเราใช้กิจหักก็ได้นะเราแต่กิจหักมันเป็นเรื่องยากนิดนึงผมเลยใช้กิจไอ้กิสและนะเสร็จแล้วผมเขียนต่างในที่นี้มันจะมี ID ของมันอย่างเงี้ยครับเนี่ยมี ID ของมันใช่ป่ะนะพอมี ID ปุ๊บผมก็แค่อะไรนะ
ผมก็เอา LED เนี้ยไปพร้อมดับเลยอ่ะพร้อมดับไฟนะเห็นแบบเนี้ยปั๊บนี่อ่ะแก้เลยดีกว่ามาอ่ะนี่มั้งถ้าจำไม่ผิดนะนี่นะปั๊บนะอีกแม่งเลยนะนี่นี่โอเคนะเนี่ยปั๊บเนี่ยใส่แค่นี้ไงหรือว่าตามจริงไปที่กิจกรรมได้แต่ผมให้อย่างแย่นะครับข้อเสียของมันครับอันนี้นะครับข้อเสียอะไรเปิดบนมือถือไม่ได้นะครับ ข้อเสียอย่างแรกเลยนะนะแต่ถ้าใครอยากอะไรนะคือถ้าอยากดูก็กดเข้าไปแล้วดูได้นะอันนี้ข้อเสียที่เจอนะแต่สิ่งที่อยากให้เห็นก็คือผมพยายามนี้แล้วข้อดีของมันก็คือผมเขียนโปรแกรมเนาะแค่ระบุชื่อไฟล์ครับมันจะไฮไลท์ให้มันซิมแพดไฮไลท์ให้เองแต่ถามว่ามีระบบอื่นที่ดีกว่านี้ไหมมีนะครับแล้วแต่คนชอบใช้เนาะบางที่ใช้โค้ดเพนembedded มาก็ได้ของเป็นจอวัตที่เขียนมันก็ปกติผมใช้ผมเขียนพวกมีแอคอะไรเงี้ยนะการที่จะอะไรก็คือใส่เนี้ยมันดูยากผมก็ใช้พวกโค้ดเพนแทนมันก็จะเป็นอะไรครับเป็น IDE บนอินเทอร์เน็ตเนาะบนเว็บอะที่มีช่อง HTML JavaScript CSS แล้วเรากดรันปุ๊บแม่งรันขึ้นให้โดยที่ไม่ต้องมาเจอเราอะไรประมาณนี้นะครับก็ทำให้อะไรครับทำให้เว็บมันเบานะครับนะไปอะไรครับไปให้หนักที่ไหนครับหนักที่คนใช้ไม่เสียเงินนะนะแต่ของเราจะไม่ที่เก่งเลยนะครับนี่คือสิ่งที่ผมใช้นะครับนะครับเนี่ยทำให้ตรงนี้ใช่ครับนิดนึงนะใช่ก็ลงคลิปนิดนึงนะครับนะซึ่งไอ้ตัวนี้ก็ช่วยเหลือได้เยอะอีกอย่างเรื่องของโค้ดเข้าแบบนะอันนี้ชอบเลยแล้วที่ทำงานคือมันมีไฮไลท์ให้อ่ะเวลาอ่านโค้ดมันจะได้ไม่อะไรครับไม่น่าเบื่อนะครับนะครับเนาะแต่ก่อนผมใช้เนี่ยผมใช้แท็บโค้ดนะครับใช้แล้วนะนรกแตกมากนะฮะแม่งพูดง่ายๆว่าเฮี้ยมากนะฮะใช่ป่ะนะฮะแค่เซฟปุ๊บนะฮะมันเปลี่ยนให้แล้วนะเซฟปุ๊บโค้ดกูหายอ่ะเพราะอะไรใส่เอาไปแซมใส่อะไรก็ไม่รู้แหละใช่ป่ะดังนั้นส่วนใหญ่ผมแยกก็คือเป็นอันนี้นะครับแล้วพอทำเสร็จปุ๊บเนี่ยผมจะให้เห็นว่าผมมีเยอะมากเลยครับเนี่ยเห็นไหมมันจะเก็บเป็นฮิสตอรี่ของเราไว้ทำให้เวลาที่ผมกลับมาดูใช่ป่ะนะอย่างในตัวนี้ผมเขียนอย่าง IX เนี่ย Angular เนี่ยนะทำให้มันพอเวลากลับมาดูมันอ่านง่ายแล้วมีอะไรบ้างนะผมจะไล่เรียงเป็นสเต็ปทำให้เวลาผมกลับมาผมที่บอกว่าผมที่ลืมใช่ป่ะผมก็มานั่งสเต็ปเนี่ยปั๊บอ๋อเป็นสเต็ป1 2 3 3ก็จะเห็นในสัดส่วนมองง่ายๆคือเหมือนเป็นอะไรฮะคอมมิตนักเกิดในอะไรฮะในกิจการประมาณนึงในโลกทั้งหมดผมทำไปด้วยนะครับเนี่ยจะฟังอะไรฮะอะไรความจำตั้งนะฮะในทำแบบนี้พยายามแบบนี้อันนี้จะเป็นโปรแกรมเมอร์หน่อยนะยิ้มถามนะครับโอเคป่ะเห็นเนาะเดี๋ยวยิ้มถามนะใครบอกจะถามอะไรครับอะไรครับออกผมเกลียดไอเฟมนะครับไม่ใช่เอามาใส่แล้วมันอะไรควบคุมยากครับนะครับตามที่มาใช้ได้แบบต่อไปได้นะแต่พอดีผมตอนเขียนเนี่ยผมชอบแบบคืออะไรที่สั้นๆแบบเนี้ยคือมันรู้สึกว่าคือตอนเขียนคอนเทนต์มันรู้สึกมันเนี่ยเป็นงานมากกว่าเพราะไอ้เฟรมพวกมันเริ่มมีแล้วมีซอสโค้ดบวกกับคอนเทนต์ทำให้เวลาผมมาอีดิทแล้วกันดูยากขนาดเองแต่ผมจะใช้ลักษณะนี้ชอบสับสนมากไม่ได้เห็นดีถูกนะครับโอเคนะครับโอเคนิ่งถามแล้วไปนะเวลาเหลืออีกเยอะนะครับโอ้โหเนี่ยนะมีคำถามนะครับก่อนที่เราจะไปชั้นต่อไปนะครับปัจจัยพักนะครับครั้งที่หนึ่งนี่ผมต้องนะครับที่สองนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับโอเคไปครับ